สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ Family Man พ่อบ้านงานครัวจะมารีวิวนี่ครับเป็นกระทะเทฟลอนนะครับเนี่ยผมซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ DIY นะครับราคา239บาทนะครับเนื่องจากว่าผมอยากได้กระทะขนาดเล็กๆไม่หนักมากเกินไปเนี่ยนะครับเพราะเห็นว่ามีแม่บ้านหลายคนบ่นนะฮะว่ากระทะเทฟลอนบางอันที่ซื้อไปเนี่ยมันหนักมันมีน้ำหนักมากนะครับแล้วก็เลยไปคิดดูว่าเอ๊ะร้านมิสเตอร์ DIY มันอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยมันมีไอเทมอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ไปเจอกระทู้หนึ่งเขาเขียนไว้ว่าอันเนี้ยน่าซื้อเพราะว่าเป็นกระทะเทฟลอนที่เขาว่านะเขาว่าผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเลยชื่อยี่ห้ออะไรอะเลิฟคุกกิ้งนะครับนะฮะอันนี้ก็ลองไปดูผมก็ยังไม่ได้ทดลองนะก็จะมาลองให้ดูวันนี้แหละนะครับนะตัวนี้นะครับมันจะเป็นกระทะนะครับเทฟลอนเคลือบ5ชั้นนะนะฮะอันนี้รวมถึงชั้นนอกสุดด้วยสแตนเลสด้วยเนี่ยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางมันนี่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับที่บอกว่าเคลือบ5ชั้นเขาก็จะบอกนะอันนี้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะแล้วก็มีภาษาอังกฤษแค่ชื่อมันเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากระทะนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ชนิดใดบ้างผมเห็นมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเตาเซรามิกเตาแก๊สเนี่ยใช้ได้หลายอย่างเลยนะฮะอันนี้คือไม่ได้แปลเองนะครับใช้ Google Translate ส่องแปลเอาแปลคร่าวๆนะฮะด้านหลังก็จะบอกคุณสมบัติประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างให้เรียบร้อยแล้วก็มาทดสอบง่ายๆด้วยการทอดไข่ดาววัตถุประสงค์ของกระทะเทฟลอนเนี่ยคือไม่อยากจะใช้น้ำมันมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้อาหารติดกระทะไหนเราแกะกระดาษออกนี่ตัวข้างหลังนี้สวยเลยนะแข็งแรงดูแข็งแรงทนทานนะครับกระทะตัวเนี้ยอันนี้เป็นลายหินอ่อนสวยเลยเนาะนี่ด้ามจับดูกระทัดรัดถนัดมืออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกับไข่อันนี้ผมล้างเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูนะครับเปิดโหมดทอดแล้วกันอันนี้คือใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้จริงๆนะถ้าใช้ไม่ได้พอยกออกเครื่องมันจะดังเลยนะครับเห็นปะแสดงว่ามันใช้ได้จริงนี่จากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้กระทะเทฟลอนมานะประมาณสัก 2-3 ใบนี่แหละพบว่าถ้าหากว่าเราไม่ใส่น้ำมันไปเลยเนี่ยยังไงมันก็ติดนะครับเวลาทำไข่ดาวอะไรเงี้ยยี่ห้อที่ผมใช้นะผมไม่รู้ยี่ห้ออื่นที่มันแพงกว่านี้มันจะไม่ต้องใส่น้ำมันหรือเปล่าแต่ผมจำเป็นต้องใส่นะครับอันนี้ผมจะเทน้ำมันไปประมาณสักเล็กน้อยเนาะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนิดหน่อยเคลือบไว้ไม่ให้มันติดกระทะแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเอาน้ำมันกระจายให้ทั่วกันทั่วยังโอเคผมปรับความแรงของไฟให้เบาที่สุดเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ไข่ดาวมันไหม้เนาะเดี๋ยวดูร้อนเริ่มร้อนละเดี๋ยวจะตอกไข่ใส่ไปแล้วรอให้มันเซตตัวแป๊บนึงเดี๋ยวไข่แดงมันจะเคลื่อนโอเค
มันเป็นกระทะก้นแบนเนาะมันเลยแบบไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับผมเคยลองชนิดที่ว่าไม่ใส่น้ำมันเลยอ่ะคือข้างล่างเนี่ยมันจะติดเลยอ่ะติดกระทะเลยอ่ะครับแล้วก็เวลาแซะลำบากมากอันนี้จะให้มันค่อยๆสุกไปนะจะไม่เร่งมันเริ่มเดือดแล้วโอเคไม่เหมือนกับตอนที่ไม่ใส่น้ำมันครับผมเคยลองไม่ใส่น้ำมันเนี่ยโอ้โหมันจะติดที่ผมใช้ความร้อนต่ำสุดเนี่ยในเครื่องของ AJ เนี่ยมันบอกไว้ประมาณ80นะครับคือใช้โหมดฟรายหรือโหมดทอดเนี่ยนะครับใช้ความร้อนประมาณ80ไม่ติดนะผมว่าโอเคลองแซะข้างๆมันก่อนคือข้อดีของการค่อยๆทำไปเนี่ยถ้าอยากได้สุกระดับไหนก็สามารถเลือกได้เลยเนาะแบบเนี่ยผมชอบแค่ให้ไข่แดงมันสุกแค่เนี้ยผมก็จะพอแล้วนะผมอยากได้ไข่แดงแบบนี้เลยปิดเลยอย่าแตกนะเนี่ยไม่อยากให้ไข่แดงมันแตกเลยครับก็ติดอยู่บ้างนิดหน่อยโอเคเนาะได้อยู่เนาะนี่โอเคผ่านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวกระทะเลิฟคุกกิ้งจากมิสเตอร์ DIY เนี่ยนะครับก่อนที่จะเอามาถ่ายคลิปเนี่ยนะครับผมก็ลองทอดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันมันก็ติดอยู่มันติดนะครับส่วนใหญ่ติดนั่นแหละกระทะหลายๆใบก็ติดเหมือนกันแต่พอใส่น้ำมันปุ๊บมันก็ไม่ติดอย่างที่เห็นเนาะนะครับแล้วก็ขนาดเบากระทัดรัดนะครับไม่ได้หนักอะไรมากนะฮะเคลือบด้วยสารกันติดหรือว่าอะไรของเขานะ5ชั้นนะครับในราคา239บาทผมว่าโอเคนะในระดับที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับราคานะครับคือวัตถุประสงค์ผมเนี่ยผมจะเอาไปใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเดี๋ยวต่อไปคงจะเห็นเจ้ากระทะเทฟลอนตัวนี้อยู่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับที่ผมไม่มีขายเด้อนะลองไปดูที่ร้านมิสเตอร์ DIY แล้วกันนะครับใกล้ๆบ้านหรือว่าเห็นที่ไหนก็ลองเอามาดูเนาะในราคาประมาณนี้ผมว่าโอเคอยู่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตาม Family Man พ่อบ้านงานครัวด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับได้แล้วบาย